เรียนท่านประธานนะคะท่านรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะคะท่านผู้ร่วมคิดร่วมทำในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีแล้วก็อาจารย์เจ้าที่ทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการทำงานวิจัยหรือการเผยแพร่รีวิวผลงานวิจัยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสื่อเคเอ็มที่มองเห็นความสำคัญนี้นะคะในการพูดคุยวันนี้ก็คงจะเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าเรามีการดำเนินงานอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพียงฝ่ายเดียวนะคะส่วนรวมที่มีความที่เป็นส่วนของความสำเร็จมากๆแล้วก็คือคณะทั้ง9คณะโดยเฉพาะคณะที่ได้เข้าร่วมในเรื่องของการประกวด Thailand Research Expo Award มาทุกปีสม่ำเสมอนะคะก็ขอกล่าวไว้ในที่นี้ก็คือจะมี3คณะนะคะคณะแรกก็คือคณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์นะคะคณะที่2ก็คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและคณะที่3ก็คือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่นนะคะส่วนคณะที่มีความร่วมมือในบางปีก็จะมีคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง5คณะที่ได้เห็นความสำคัญของการทำงานชิ้นนี้นะคะจะเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของการทำงานวิจัยโดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนของการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณภายในหรืองบประมาณภายนอกซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาต้องดูแลตรงนั้นนะคะหลังจากที่งบประมาณได้แล้วเนี่ยจะไปสู่ขั้นตอนของการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยรายงานความก้าวหน้าติดตามประเมินผลและส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากความเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยแต่ด้วยนโยบายส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารก็ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของระบบกลไกการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนนะคะส่วนที่3นะคะก็คือส่วนของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะเป็นเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์กำหนดของสมส.ก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านนโยบายด้านสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์และเรื่องของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะในส่วนที่จะนำเสนอวันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยต้องเรียนว่าในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเนี่ยก็ถือเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยเนี่ยผ่านทางโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะเป็นประจำทุกปีแล้วในเรื่องของการเพิ่มตัวของงบประมาณเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับตัวของจำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปี2549เนี่ยเรามีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามแหล่งต่างๆนะคะซึ่งเป็นแหล่งประจำเนี่ยจะมีอยู่3แหล่งก็คือแหล่งที่1จะเป็นในงานวันนักประดิษฐ์ซึ่งจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะแหล่งที่2ก็คืองานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งจะร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเมื่อปี2551นะคะซึ่งเป็นปีเริ่มแรกของ Thailand Research เราก็ส่งผลงานเข้าร่วมด้วยนะคะในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาตินะคะมาปีสุดท้ายนี้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติและภาษาอังกฤษเนี่ยคงเป็น Thailand Research Expo เช่นเดียวกันก็จะมีอยู่3งานนะคะการดำเนินงานเนี่ยติดต่อกันเรื่อยมานะคะจนกระทั่งในปี2554มหาวิทยาลัยก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand Research Expo Award โดยในงาน Thailand Research Expo Award เนี่ยเขาเริ่มมีการประกวดกันตั้งแต่ปี2010นะคะก็คือปี2553นะคะแต่มหาวิทยาลัยส่งไปปีแรกก็คือปี2554ซึ่งนับมาถึงปีนี้ก็คือ4ปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างที่ท่านผู้อำนวยการดวงแผนได้เรียนไปแล้วนะคะในการทำงานของ
การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเนี่ยจริงๆทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นเลยก็คือว่าเรามีการกำหนดคนที่รับผิดชอบก็คืออยู่ในงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการจัดในเรื่องของโครงสร้างการบริหารมีผู้รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด5คนนะคะก็คือบุคลากร5คนโดยมีหัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี1คนเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็ในส่วนที่เป็นบุคลากรที่ดูแลเนี่ยก็จะมีอยู่เพียงท่านเดียวที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดเทศกาลวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะคะแล้วส่วนที่เป็นเรื่องของงานก็คือเราก็รวบรวมเอาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนเนี่ยมาเผยแพร่ในงานลักษณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเงินก็ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินนะคะในการทำงานเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นระบบกลไกให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่กำหนดโดยสออด้วยนะคะก็จะมีขั้นตอนทุกงานที่เราบริหารจัดการมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด43ขั้นตอนด้วยกันนะคะของงานที่ถูกกำหนดอยู่ในสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะส่วนกลไกเนี่ยก็จะมีคนและเงินแล้วก็เรื่องของระเบียบการใช้จ่ายเงินตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะในขั้นตอนของการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการวิจัยเนี่ยจะประกอบอยู่ทั้งหมด14ขั้นตอนนะคะแต่ขั้นตอนที่มีความสำคัญเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนเริ่มแรกเลยก็คือจะขอกล่าวคร่าวๆว่าในขั้นตอนต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะคะการเริ่มต้นของงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เราสเปคไปที่เรื่องของการจัดนิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพียงงานเดียวนะคะจริงๆแล้วงานเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีอยู่หลายงานไม่ว่าจะเป็นงานวารสารวิชาการและวิจัยมทรพนครนะคะในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการการจัดประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเผยแพร่โดยผ่านทางการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นงานที่อยู่ในสโคปของส่วนนี้นะคะเริ่มต้นที่เรารับหนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกก่อนซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีหน่วยงานอื่นบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในส่วนนั้นเนี่ยจะมีปีไหนที่ส่วนงานไหนจะมีการดำเนินการเป็นพิเศษเช่นอาจจะโดยการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเนี่ยส่งเข้ามาซึ่งงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ต้องรับมาหลังจากนั้นเราจะทำหนังสือแจ้งเรียนไปที่คณะนะคะคณะที่จะมีผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคณะที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเผยแพร่แต่อาจจะไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของการตีพิมพ์ยกเว้นคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบแฟชั่นนี่ก็คือจะเด่นทั้งสองเรื่องก็คือทั้งเรื่องของการตีพิมพ์และเรื่องของการเผยแพร่นะคะส่วนคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะเด่นในเรื่องของการเผยแพร่นะคะก็จะมีคณะต่างๆที่ส่งเข้ามานะคะแล้วในขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการตรวจสอบที่เป็นรูปข้างหลังตัดนะคะโดยขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมาเพื่อที่จะก่อนที่จะส่งไปให้กับหน่วยงานภายนอกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าในข้อมูลหรือรายชื่อที่ทางคณะส่งมาเนี่ยสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ทางหน่วยงานภายนอกได้เป็นธีมของการจัดหรือเปล่าซึ่งเราจะต้องเลือกธีมให้ถูกต้องกับงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลส่งหน่วยงานผู้จัดก็คือในที่นี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อทำการคัดเลือกผลงานเพราะนั้นในส่วนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องการคัดเลือกผลงานโดยทางหน่วยงานผู้จัดก็คือบช.เนี่ยก็จะมี peer review อยู่ชุดหนึ่งเพื่อที่จะคัดเลือกว่าผลงานที่เราส่งไปเนี่ยเป็นผลงานที่สอดคล้องกับติ่งเรื่องที่ทางบช.ได้จัดหรือไม่นะคะในกรณีผ่านก็จะมีการทำเรื่องขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการกรณีไม่ผ่านอาจจะมีการปรับบ้างนะคะแต่เท่าที่เราส่งไปเนี่ยไม่เคยมีทุกโครงการที่ไม่ผ่านหรือว่าทุกผลงานที่ไม่ผ่านอาจจะมีขอให้ปรับบางผลงานเราก็จะช่วยปรับให้โดยประสานกับทางนักวิจัยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตินะคะในขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในขั้นตอนของการพิจารณาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการจัดสรรมาแล้วเมื่อต้นปีงบประมาณแต่เวลาที่เราจะทำการดำเนินโครงการเนี่ยเราจะต้องขออนุมัติอีกครั้งหนึ่งโดยส่งรายละเอียดของโครงการเข้าไปที่ศูนย์งานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ตั้งแต่ท่านที่การบดีท่านรองที่การบดีที่กำกับดูแลผอ.กองคลังผอ.กองนโยบายและแผนเป็นต้นนะคะกระบวนการขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็มาสู่กระบวนการของการจัดนิทรรศการซึ่งต้องถือว่ากระบวนการของการจัดนิทรรศการเป็นกระบวนการที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการสร้างความเข้าใจนะคะในเรื่องของระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานที่เป็นคณบดีนะคะและนักวิจัยนะคะหลังจากสร้างความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะและนักวิจัยเนี่ยพูดในภาษาเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่จัดนิทรรศการแล้วเนี่ยก็จะมาทำเรื่องเบิกจ่ายแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานโดยขณะที่เรามีการจัดนิทรรศการในวันนั้นเนี่ยเราจะมีการรายงานผลทันทีโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะคะหรือ Facebook นะคะที่เราจะมีการส่งข้อมูลอัพขึ้นไปทันทีหลังจากที่มีการจัดแล้ววันต่อวันยกตัวอย่างเช่นในงาน Thailand Research Expo เนี่ยก็จะจัดทั้งสิ้นก็คือ4วันนะคะเราก็จะอัพรูปขึ้นไปเป็นวันต่อวันเป็น4วันแล้วจะมีการรวบรวมข้อมูลหลังจากจัดนิทรรศการเรียบร้อยแล้วขึ้นไปอีก1ชุดซึ่งเป็นชุดที่ได้ทำการเขียนข่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะทราบผลว่าในการกรองการเขียนข่าวเนี่ยตรงนี้เราประสบความสำเร็จอะไรบ้างที่จะเขียนไปในตอนท้ายนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำรูปเล่มนะคะส่งตามระบบของมหาวิทยาลัยก็คือรายงานที่ระบบ BPM นะคะรายงานที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออัพขึ้นไปบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยส่งไปที่ทางกองนโยบายและแผนและส่งไปที่กองประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนที่เราทำขึ้นมานะคะทีนี้ในจะพูดถึงเรื่องของ Thailand Research Expo Award ทำไมเราถึงสมัครเข้าไปเขาจะมีการให้หลังจากที่เราส่งหนังสือแจ้งผลงานไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกธีมนะคะเทคนิคแรกเลยของการทำงานเนี่ยก็คือว่าผู้จัดนะคะกับหน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยจะต้องมองภาพของงานวิจัยทั้งหมดที่นักวิจัยส่งมานะคะคือเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธงานของนักวิจัยท่านใดได้เลยเพราะว่าต้องถือว่านั่นคือความตั้งใจของนักวิจัยแต่เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้งานวิจัยนั้นเนี่ยอยู่ในธีมที่วช.ต้องการและในขณะเดียวกันก็อยู่ในธีมที่เราเลือกเพราะแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีธีมให้เราเลือกอยู่ประมาณ 4-5 ปีนะคะเทคนิคของการเลือกธีมก็คือเราต้องพยายามเลือกธีมที่เป็นแบบทั่วไปให้มากที่สุดนะคะแต่การเลือกธีมแบบทั่วไปจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่มีหน่วยงานส่งเข้าร่วมประกวดมากนะคะในอันถัดมาก็คือต้องดูว่าในธีมที่เราเลือกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยส่งประกวดเข้าธีมนี้กี่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะมีผลงานย้อนหลังอยู่แล้วนะคะถ้าเราเห็นว่าในธีมแรกที่เราเลือกเนี่ยมีคนเลือกมากเกินไปซึ่งเราอาจจะฝ่าฟันอุปสรรคตอนนั้นได้ยากเนี่ยเราต้องกลับมาเลือกในธีมที่2ที่เรากำหนดไว้นะคะส่วนใหญ่ธีมต่างๆที่ทางตัวเองจะเลือกเนี่ยจะเป็นอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าทุกผลงานเข้าได้หมดนะคะแต่พอมาช่วงหลังๆเราเห็นว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีคนเลือกมากนะคะเราก็ไปอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นธีมต่อไปที่เราเลือกนะคะแล้วก็ยังมีอีกธีมนึงที่เราจะเลือกถ้าเผื่อว่ามีคนเลือกมากก็คือในธีมของเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมนะคะซึ่งปีสุดท้ายเราก็เลือกในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมแล้วก็นำเอาผลงานต่างๆนี้มาแยกออกเข้าด้วยกันนะคะในปีสุดท้ายนี้นะคะก็คือจะเป็นปีแรกที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเนี่ยให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งรวมทั้งภาครัฐเอกชนที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งผลงานไม่เกิน2เรื่องนะคะทีนี้การส่งผลงานไม่เกิน2เรื่องจะทำยังไงในเมื่อเราจะต้องให้นักวิจัยส่งผลงานเข้ามาเยอะๆเพื่อที่จะไปตอบโจทย์สปอและสปสด้วยเพราะว่าในสปอเนี่ยจะมีระบบกลไกการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและในสปสเนี่ยจะมีผลงานที่ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
นะคะนับต่อจำนวนอาจารย์ประจำเพราะนั้นเราก็ต้องเอาทั้งด้านปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยก็เลยแยกธีมเรื่องออกเป็น2ธีมนะคะตามลักษณะงานที่ส่งเข้ามาธีมเรื่องที่1ก็คือนวัตกรรมกล้วยครบวงจรนะคะธีมเรื่องที่2ก็คือศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอนะคะซึ่งบังเอิญว่าในปีสุดท้ายที่เราจัดเนี่ยทางสถาปัตย์ส่งมาไปเข้าธีมกล้วยพอดีนะคะเพราะนั้นสถาปัตย์และคณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยเนี่ยก็อยู่ในธีมของนวัตกรรมกล้วยครบวงจรแล้วก็คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบแฟชั่นก็อยู่ในธีมของศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในธีมใหญ่ก็คือการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะหลังจากที่เราได้ธีมแล้วเนี่ย เราก็สมัครเข้าประกวด Thailand Research Expo Award ปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีที่4ที่เข้าร่วมประกวดนะคะการประกวดเนี่ยก็ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบต้องเข้าไปอ่านโจทย์หรือข้อสอบของการประกวดว่าปีนี้เขามีทำข้อสอบเป็นทั้งหมดกี่ข้ออะไรบ้างแต่ละข้อเป็นกี่คะแนนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะส่งข้อมูลที่เป็นข้อสอบเหล่านี้ส่งไปที่นักวิจัยทุกคนโดยผ่านทางอีเมลของนักวิจัยนะคะแล้วก็มีการจัดประชุมคณะทำงานก็คือตัวแทนจากคณะและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะมาตีโจทย์แต่ละข้อว่าข้อนี้ควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วนำเอาผลงานวิจัยที่ได้มีการอ่านกรองแล้วเนี่ยแยกออกมาเป็น2เรื่องใหญ่ๆแล้วก็แบ่งทีมงานของสถาบันวิจัยออกเป็น2ทีมทีมหนึ่งก็คือทีมที่จะให้ความรู้ด้านสิ่งทอและทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมกล้วยครบวงจรทีนี้ถามว่าโดยศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเขาสามารถที่จะอธิบายเรื่องของงานวิจัยได้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยแต่ว่าเราสามารถจะเตรียมเขาได้โดยการเอาข้อมูลที่นักวิจัยส่งมาเนี่ยให้น้องๆเขาอ่านก่อนแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะมาถามเราแล้วก็จะอธิบายให้เขาฟังแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบในหัวเรื่องหรือผลงานของอาจารย์แต่ละท่านเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ว่าเมื่อถึงเวลาที่จัดนิทรรศการแล้วนักวิจัยมักจะติดภาระงานสอนนะคะแล้วจะมีนักวิจัยเนี่ยเวียนมาอาจจะเป็นบางวันซึ่งไม่ตรงกับที่คณะกรรมการประเมินได้ทำการประเมินนะคะเราก็มีการเหมือนกับไกด์ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองให้เขามาอ่านให้เราฟังหรือว่าพูดให้เราฟังว่าใช่ประเด็นที่นักวิจัยเขาต้องการนำเสนอหรือเปล่าหลังจากนั้นต้องดูว่าจากธีมเรื่องเนี่ยเราจะสามารถตกแต่งบูธออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะซึ่งปีนี้เราเน้นไปเรื่องลักษณะของบ้านนะคะเพื่อที่จะต้องการให้ดูว่าคนที่มาดูงานของเราเนี่ยเป็นแบบสบายๆหน้าบ้านก็จะมีทีวีให้ดูแล้วก็มีการทำอาหารให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น2ส่วนส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนของทางกล้วยครบวงจรนะคะส่วนทางหลังบ้านซึ่งจริงๆก็จะเป็นเหมือนร่มรื่นคล้ายๆสวนอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนของเส้นใยและสิ่งทอนะคะส่วนด้านข้างนะคะที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือด้านนี้ก็จะเป็นของสิ่งทอเข้ามาแจมด้วยนะคะแล้วพอหลังจากที่ออกธีมเรื่องแล้วเนี่ยทั้งผู้ที่ออกธีมเรื่องซึ่งเป็นบริษัทที่เราจ้างให้เขามาทำเนี่ยกับส่วนของงานวิจัยต้องมาพูดคุยกันเราก็มีการประชุมในเรื่องของการเตรียมงานเนี่ยอยู่ก่อนงานเนี่ยประมาณ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะสรุปในเรื่องของบูธเนี่ยให้ลงตัวนะคะหลังจากสรุปบูธลงตัวแล้วเนี่ยจะต้องวางตำแหน่งของไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์หรืองานสาธิตเนี่ยให้ลงตัวตามตำแหน่งที่ควรจะอยู่หรือควรจะเป็นและเป็นซีรีส์เดียวกันโดยการนำเสนอผลงานของสถาบันวิจัยเนี่ยเราจะแยกออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือโปสเตอร์อย่างเดียวบางท่านอาจจะไม่ถนัดที่จะทำผลิตภัณฑ์นะคะประเภทที่2ก็คือโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ของจริงนะคะคือมีผลิตภัณฑ์ของจริงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเราก็จะมีวัสดุให้หรือว่าเป็นที่ไม่ใช่อาหารก็มีวัสดุค่าวัสดุให้เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่3ก็คือโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ของจริงและสาธิตนะคะก็จะแยกมาเป็น3ส่วนถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีการสาธิตร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีการจัดคิวที่จะอยู่ตรงบูธด้านหน้านี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นลักษณะนี้หรือถ้าเป็นโปสเตอร์อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีการไปพ่วงอยู่กับส่วนที่เป็นโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้มองเห็นว่างานวิจัยตัวนี้เนี่ยกลมกลืนและมีศักยภาพในการนำเสนอด้วยเช่นกันเพราะเนื่องจากว่าการนำเสนอด้วยภาพโปสเตอร์อย่างเดียวในการดึงดูดความสนใจอาจจะน้อยนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราได้มีการวางตำแหน่งเลขที่แล้วเนี่ยก็ถึงช่วงระยะเวลาของการจัด
การจัดนี้เราจะมีหนังสือแจ้งไปที่ทางคณะเพื่อที่จะให้คณะหรือผู้ที่ประสานงานเนี่ยได้แจ้งกับนักวิจัยว่าณเวลาไหนวันที่เท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ของสวพ.เนี่ยจะไปรอท่านอยู่ณจุดที่เราจะต้องร่วมกันแล้วก็จะมีป้ายสำหรับที่จะเข้าไปในงานเพื่อจัดเราจะมีเวลาในการจัดอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูธเรื่องเกี่ยวกับการประกอบการทาสีและการตกแต่งเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยทางบริษัทจะเข้าไปทำให้ก่อนคือเขาสามารถที่จะเข้างานล่วงหน้าได้2วันนะคะยกตัวอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยเราจัดวันที่7ถึง11สิงหาคม2557ทางบริษัทเข้าไปทำงานให้เราเนี่ยก็คือในวันที่5นะคะและวันที่6และส่งมอบงานให้เราในช่วงกลางวันของวันที่6เราทำงานให้เสร็จแล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนของวันที่6และพร้อมที่จะนำเสนอผลงานในเช้าวันที่7นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ผลงานที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการนะคะพอหลังจากที่เราจัดนิทรรศการแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีงานประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยด้วยเราก็ต้องมีการสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพร้อมทั้งนักวิจัยเขาก็จะไปดูได้ด้วยบางท่านนะคะทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของนวัตกรรมและผลงานวิจัยกล้วยครบวงจรก็จะจัดในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมานี่ก็คือที่เป็นอาหารอันนี้ที่ไม่ใช่อาหารนะคะและส่วนนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งทอนะคะเป็นลักษณะของการจัดนิทรรศการที่จะต้องเอื้อให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถที่จะ อยากจะเข้ามาอยู่ที่บูธเราเนี่ยคือเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าอย่างปีนี้ที่เราไปจัดนิทรรศการเนี่ยไม่มีใครที่เดินผ่านไปเฉยๆเลยเพราะว่าจะเข้ามาขอถ่ายรูปนะคะเพราะว่าบ้านจะสวยมากมันจะเหมือนกับเป็นจำลองบ้านที่เรามีพื้นที่เป็นบันไดแล้วก็มีปูพื้นด้วยเหมือนกับอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็อยากจะไปถ่ายรูปกุ๊กกิ๊กอะไรด้วยและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของการจัดนิทรรศการแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสาธิตซึ่งก็ถือว่ากิจกรรมสาธิตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดึงคนที่เข้าชมให้สามารถที่จะเข้ามาถามในเรื่องของข้อมูลได้นะคะในการสาธิตเนี่ยเราจะมีให้ชิมนะคะซึ่งก็จะมีค่าวัสดุให้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีในเรื่องของการจำหน่ายด้วยบางส่วนเพื่อจะนำเอาเงินหรืองบประมาณที่จำหน่ายได้ในปีในวันที่1เนี่ยไปใช้ในวันที่2ต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยเราก็จะให้งบประมาณเกี่ยวกับสามทิศเนี่ยไม่มากเพราะเราถือว่าเขาสามารถที่จะจำหน่ายได้และสามารถที่จะใช้เงินเชื่อมต่อไปจนถึงวันสุดท้ายได้แล้วก็จะมีสามทิศวันละ2เรื่องนะคะแบ่งเป็นช่วง10โมงแล้วก็ช่วง14นาฬิกาเพราะว่าช่วงที่กรรมการจะมาเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ11นาฬิกาแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือ15นาฬิกาเราก็ต้องดับกิจกรรมตรงนี้ให้ได้นะคะเผอิญว่าโชคดีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมของเราได้รับเชิญจากทางโทรทัศน์เรื่องตอมแมลงวันนะคะตอมแมลงวันของ The Nation เนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะนำเอาเทปมาเปิดฉายในวิดีโอของเราได้แล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ก็ทำวิดีทัศน์ขึ้นใหม่ชุดหนึ่งเป็นวิดีทัศน์ของภาพนิ่งนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการใส่เพลงเข้าไปเพื่อที่จะดึงคนเนี่ยให้เข้ามาที่บูธของเราด้วยก็เลยทำให้บูธเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสาธิตอีกวันนึงนะคะก็อย่างที่เรียนว่ากิจกรรมสาธิตเนี่ยเราก็จะมีแบ่งทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสาธิตทีนี้ในลักษณะของผู้เข้าชมงานเนี่ยที่จะสามารถดึงให้ผู้เข้าชมงานเข้ามาได้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆโดยที่ว่าถ้าเผื่อดูตรงภาพล่างซ้ายนี่นะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทางสถานีโทรทัศน์ที่มาทำการถ่ายทำซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่มาทำการถ่ายทำในงานนี้จะมีอยู่3รายการซึ่งก็เป็นเครื่องที่จะยืนยันว่าผลงานของมหาวิทยาลัยของเราก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของรายการโทรทัศน์อยู่บ้างตามสมควรนะคะในภาพซ้ายบนเนี่ยจะเป็นภาพที่อันนี้คือเจ้าหน้าที่ของคณะที่ยีค่ากรรมศาสตร์ก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ผู้ชมเนี่ยชิมผลงานที่อาจารย์ได้ทำการวิจัยมาด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวันนั้นก็นำเสนอแทนทางคณะเข้าไปเนื่องจากว่าอาจารย์ติดภารกิจนะคะก็จะมีน้องๆที่เข้ามาชมเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเช่าชมนิทรรศการด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะ
ทีนี้มาถึงกิจกรรมที่มีความสำคัญคือจะเรียนว่าในการประเมินผลงานเนี่ยนอกจากเราจะตีโจทย์ของทางบช.ให้แตกแล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณคือเดาความคิดของกรรมการเนี่ยว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะกรรมการเขาจะไม่บอกช่วงเวลาที่มาแต่ว่าเราจะใช้จากประสบการณ์ที่เราเคยประกวดมาแล้ว3ปีนะคะเป็นเกณฑ์บอกแต่เนื่องจากปีนี้เขาก็มีการปรับอีกเขาจะมาในช่วงที่เราพักทุกครั้งเลยก็คือว่าเขาจะมาในช่วงพักกลางวันคือช่วงเที่ยงซึ่งเป็นช่วงที่บูธแต่ละบูธจะไม่มีคนอยู่เลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะดูศักยภาพของมหาวิทยาลัยว่าในช่วงพักแม้แต่ช่วงพักกลางวันเนี่ยเราสามารถที่จะให้ข้อมูลเขาได้หรือไม่ก็ยอมรับว่าในวันแรกเลยที่วันเปิดงานเนี่ยพอไปช่วงเที่ยงตัวเองก็จะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปรับฟังเรื่องเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี59ปรากฏว่าน้องเขาไลน์มาบอกว่ากรรมการรออยู่ที่บูธปรากฏว่ารีบเดินเข้าไปเขาไม่ทันละกรรมการเขาก็ไปแล้วเนื่องจากว่าเราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายฉันก็อธิบายได้อาจจะสั้นกว่าที่เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการอธิบายให้ฟังก็ถือว่าเสียโอกาสไปในวันที่1นะคะส่วนวันที่2เนี่ยเขาก็จะสุ่มเข้ามาซึ่งเผอิญว่าในวันที่2ที่สุ่มเข้ามาเนี่ยตัวเองก็ไม่อยู่แต่ว่าก็ได้ดร.กิติศักดิ์อริยะเครือนะคะแล้วก็น้องวิโรจน์ยิ้มคลิปแล้วก็จะมีน้องชนิดาแล้วก็น้องรุจิราแล้วก็น้องอิชิมาที่มาจากสวพ.เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะก็จะเป็นท่านเลขาธิการเนี่ยมาเองเลยเนี่ยอย่างลูกที่เป็นลูกคนเนี่ยนะคะก็คือท่านเลขาธิการมาใครจะมาถามข้อมูลเองเลยว่าเอากล้วยมันสำคัญยังไงแล้วคุณคิดว่าในกล้วยมีสารอะไรแล้วการที่เราจะนำมาเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการในเรื่องของแป้งกล้วยเนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าทางอาหารหรือว่าการมีเอฟเฟกต์ต่อกระเพาะอาหารหรือว่าในเรื่องการดูดซึมหรือไม่ท่านก็จะมาถามนะคะนี่ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ช่วยกันให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลเนี่ยนอกจากว่าเขาไม่มาตามเวลาที่กำหนดแล้วนะคะเราก็ต้องมีตัวแทนก็คือว่าทางผู้ในการคือตัวเองเนี่ยจะต้องวางแผนให้ได้ว่าในแต่ละวันที่ตัวเองติดงานเพราะว่าตัวเองก็จะติดงานบ่อยในการประชุมผู้บริหารเนี่ยเราจะให้ตัวแทนท่านใดเป็นผู้ที่นำเสนอแทนเราก็ต้องเทรนเป็นการพิเศษด้วยส่วนใหญ่เราจะใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กในการทำงานก็คือใช้ไลน์กลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ของงานเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างตัวของผู้บริหารกับนักวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลว่าขณะนี้เนี่ยข้อมูลมีอะไรบ้างแล้วเราต้องการที่จะดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนยังไงซึ่งก็ถือว่าในเรื่องของไลน์นี่ก็ให้ประโยชน์กับการทำงานของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็คือท่านเลขานะคะเราได้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด4ปีปีที่1ก็คือปี2554นะคะเริ่มต้นด้วยการได้รับเราเรียกว่ารางวัลเป็นทองแดงนะคะเป็นบรอนซ์อวอร์ดนะคะโดยได้ถ้วยรางวัลนะคะพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเงินน้อยนิดมากแต่จะเรียนว่าในการเข้าประกวดของแต่ละปีจะมีหน่วยงานเข้าประกวดและผลงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า150ผลงานนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเนี่ยไม่ต่ำกว่า50มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนอีกนะคะจะมีผลงานของหน่วยงานไม่เกิน20ผลงานต่อปีที่ได้รับรางวัลในจำนวน150ผลงานนะคะปีแรกที่เราได้รับรอนอวอร์ดเนี่ยจะเป็น3ราชมงคลได้ก็คือจะมีราชมงคลพระนครนะคะก็ได้มา1รางวัลแล้วก็จะมีราชมงคลตะวันออกและราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยที่ราชมงคลตะวันออกและราชมงคลรัตนโกสินทร์จะได้รางวัลแต่เป็นอีกเกรดนึงก็คือว่าเป็นเกรดของการได้รับเงิน 4,000 บาทนะคะของเราก็จะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในราชมงคลที่ได้บรอนซ์อวอร์ดในเกรดนี้แล้วก็สูงกว่านี้ไม่มีนะคะในปี2555ก็คือปีต่อเนื่องกันเราก็อัพขึ้นมาเป็นโกลอวอร์ดนะคะโดยโกลอวอร์ดในปี2555เนี่ยเป็นโกลอวอร์ดที่ได้รับถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 20,000 บาทและเกียรติบัตรเป็นราชมงคลเดียวที่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีราชมงคลอื่นได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นบรอนซ์หรือซิลเวอร์นะคะก็ถือว่าเป็นราชมงคลเดียวที่ได้โกลด์อวอร์ดแล้วก็เป็น20มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยที่ได้ในระดับเดียวกันก็คือโกลด์อวอร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหรือกำลังจะอัพขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
จะเรียนให้ทราบว่าในปี2556เราก็ส่งเหมือนกันแต่เราไม่ได้เนื่องจากว่าปี2556เนี่ยก็จะเรียนว่าเป็นช่วงที่ตัวเองรักษาราชการแทนอธิการบดีพอดีก็เลยไม่ได้เข้าไปดูแลน้องๆเขาเลยก็ให้เขาดูแลตัวเองเป็นปีเดียวที่ไม่ได้เข้าไปที่บูธเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากก็คือเราไม่ได้มีการบริหารจัดการตรงนั้นที่ดีนะคะทำให้เราพลาดโอกาสไปคือไม่ได้เลยแม้แต่รางวัลเดียวนะคะพอมาปีถัดมาก็คือปี2557ก็ได้โกอวอร์ดเช่นเดียวกันนะคะโดยโกอวอร์ดในปีนี้เขาก็เพิ่มเงินขึ้นมาเป็น 25,000 บาทและเกียรติบัตรนะคะการได้โกอวอร์ดในปีนี้ก็ได้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายที่เจอกันทุกปีแล้วก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนที่เป็นราชมงคลเนี่ยจะมี2ราชมงคลได้รับรางวัลโดยที่รัตนโกสินทร์เขาได้ซิลเวอร์นะคะแล้วก็ทางโทษค่ะรัตนโกสินทร์ได้เป็นบรอนซ์อวอร์ดนะคะแล้วในปี54เขาได้ซิลเวอร์นะคะในปี55ได้ซิลเวอร์ซึ่งถ้าเราเทียบก็คือว่ารัตนโกสินทร์ก็จะมีการถอยลงไปก้าวนึงก็คือปีที่แล้วเขาได้ซิลเวอร์ปีนี้เขาได้บรอนซ์อวอร์ดของเรายังคงเดิมก็คือเป็นโกลด์อวอร์ดอยากจะเรียนว่ามีสูงกว่านี้อีกก็คือแพลตินัมนะคะแต่ว่าแพลตินัมเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่พี่สังเกตคือเท่าที่ตัวเองสังเกตจะได้กับหน่วยงานที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะหรืออยู่ในส่วนที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของทางพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์นะคะส่วนนั้นก็จะได้รับโอกาสมากกว่าซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะไต่เต้าไปถึงแพลตินัมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยเขาจะให้อยู่เพียง2รางวัลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการรับรางวัลจะเห็นให้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูในหน่วยงานที่เขาได้รับรางวัลนะคะตั้งแต่ปี2010ก็คือปี2553ณปัจจุบันนี้นะคะยังมีหน่วยงานที่เป็นภาครัฐเอกชนอื่นๆเนี่ยเขายังขึ้นข่าวของการรับรางวัลที่เป็นบรอนซ์อวอร์ดของปี2553อยู่เลยนะคะเพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นเราประชาสัมพันธ์น้อยมากแม้ว่าเราจะได้รับ3ปีซ้อนซึ่งถ้าเราลองคิดย้อนหลังกลับไปเดี๋ยวจะมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง3ปีนะคะจะมีเฉพาะที่เป็นคู่กันจริงก็คือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเขาปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนกันคือปี2556เขาก็ไม่ได้แต่หน่วยงานอื่นเนี่ยเท่าที่เซิร์ชดูเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าถามถึงว่าเรามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ปัญหาอุปสรรคเยอะมากนะคะแต่ว่าเราจะไม่กล่าวในที่โดยละเอียดปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เราจะบริหารจัดการยากก็คือว่าเราไม่ปฏิเสธงานวิจัยทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาแต่ว่าผอ.จะต้องมีวิธีบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการคอนแทคด้วยตัวบุคคลการคอนแทคด้วยผู้บริหารกับผู้บริหารหรือการคอนแทคระหว่างผู้บริหารคือตัวเองกับทางรช.ก็คือต้องต่อรองให้ได้ว่าในกิจกรรมหรือผลงานที่เรารับมาเนี่ยเราจะปฏิเสธบางเรื่องได้ไหมกับนักวิจัยหรือว่าผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะหรือเราจะขอต่อรองเพิ่มบางเรื่องได้ไหมกับทางวช.นี่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของผู้บริหารที่จะต้องดูแลตรงนี้นะคะปัญหาอุปสรรคข้อต่อไปก็คือว่าภาระงานของนักวิจัยซึ่งเป็นสายวิชาการเนี่ยจะมีภาระงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาระงานด้านการบริหารหรือเป็นภาระงานด้านวิชาการที่เป็นงานสอนทำให้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทางนักวิจัยรับปากก็อาจจะมาให้เราไม่ได้นะคะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาที่หน้าบูธเลยก็คือต้องมีการสร้างคนที่อธิบายขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่นะคะพอดีท่านณัฐพงศ์นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็ขอบคุณท่านก็เคยไปให้ข้อมูลในปี2554นะคะก็ขอบคุณมากในที่นี้ด้วยนะคะแล้วในปัญหาสุดท้ายก็คือว่าในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเนี่ยเราก็ทราบว่าการใช้จ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบวัสดุที่เรามองเห็นเป็นบูธอย่างนี้มันต้องใช้เทคนิคเยอะมากนะคะเพราะว่าต้องเป็นวัสดุทั้งหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้วัสดุสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวเองมาเป็นบูธลักษณะนี้ได้มันก็คือต้องดูให้ชัดเจนว่าเราทำแล้วไม่ผิดระเบียบเพราะไม่งั้นเนี่ยเท่ากับทำไปแล้วก็สูญเปล่านะคะนี่ก็คือปัญหาอุปสรรคจริงๆมีจุกจิกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ขอพูดในที่นี้ปัจจัยความสำเร็จนะคะก็คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่า
ผู้บริหารให้การสนับสนุนตั้งแต่ท่านรองศาสตราจารย์ดวงสุดาเตชติรสมาเลยต้องมองว่าท่านเป็นผู้ที่มองการไกลมากแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมรรคผลของรางวัลนี้โดยแท้จริงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านอธิการบดีก็คือท่านวิโรจน์แล้วก็เป็นตัวเองอยู่6เดือนแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยการนุนก็ยังคงตามนโยบายของท่านรองศาสตราจารย์ดวงสุดาเตชติรสอยู่นะคะที่ให้การสนับสนุนอย่างมากผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนระดับต่อมาก็คือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยเทียนพิรันนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชเวศอุปภัยซึ่งก็เป็นตัวก่อเกิดของการเกิดบรอนซ์อวอร์ดในปี2554และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟื้นฟาร์มแม่เกียงไกรซึ่งก็เป็นผลสำเร็จของการรับโอวอร์ดในปีถัดๆมานะคะความร่วมมือของทางคณะบดีทุกคณะเลยนะคะที่บางคณะอาจจะไม่สามารถที่จะส่งได้เพราะสืบเนื่องมาจากว่าตีมของเรื่องอาจจะไม่เข้ากันก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ความอนุเคราะห์กับทางสถาบันวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยเป็นอย่างยิ่งนะคะสุดท้ายเลยก็คือว่าตัวของนักวิจัยเองนะคะเจ้าหน้าที่ของคณะที่ให้มาดูแลทั้งหมดนะคะแล้วก็ในที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการจัด Thailand Research Expo Award เพราะว่ามันจะมีความซีเรียสความเครียดแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ถูกใจอะไรเงี้ยต้องมีการแก้ไขเยอะมากกว่าจะถูกใจผอ.นี่นะคะก็ขอขอบคุณด้วยแล้วก็แต่ในที่สุดเนี่ยผลงานของเราก็ผ่านมาได้ดีนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนที่อยากจะเรียนแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณทางศูนย์เองก็อยากจะที่ไม่แน่ใจว่าเวลาหมดหรือยังค่ะก็อยากจะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สงสัยหรืออยากจะสอบถามก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งอาจจะให้คำแนะนำก็ได้ปีนี้กำลังเริ่มวางแผนใหม่เพราะว่าการวางแผนในเรื่อง Thailand Research Expo Award จะต้องวางแผนล่วงหน้า1ปีนะคะขณะนี้ก็เริ่มวางแผนที่น้องๆเขาแล้วว่าถ้าเผื่อผอ.ท่านใหม่มาในวันที่2กุมภาเนี่ยจะให้เรียนเรื่องอะไรกับผอ.คนใหม่บ้างเพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับในส่วนที่เป็นระบบกลไกที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของการจัดงานเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็อัพตัวเองขึ้นมาเยอะมากเลยอย่างยกตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเขาอัพตัวเองขึ้นมาเยอะมากแล้วก็มีการลอกเรียนแบบการจัดงานที่เป็นความสวยงามคือลอกเรียนแบบเราแหละพูดง่ายๆเลยแล้วเราสืบสร้างมาว่าเรามีศิษย์เก่าที่จบจากคณะเทคนิคภาคกรรมศาสตร์ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะแล้วเขาก็ใช้เด็กคนนี้มาทำดอกไม้ซึ่งเวลาที่มาจัดเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องเป็นฝีมือของโชติเวนแน่ๆแล้วก็ไปสอบถามเขาก็ใช่จริงๆก็คือเป็นศิษย์เก่าของโชติเวนนะคะมหาวิทยาลัยท่านนี้ครับมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาลัยราชมงคลนะครับมีโอกาสที่จะเข้าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิจัยอีกหลายปีครับขอถามแค่นี้ครับค่ะคือจะเรียนให้ทราบอย่างหนึ่งว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยตอนที่ท่านกำจรก็คือท่านกำจรจะเป็นเลขาธิการสกอท่านใหม่นะคะที่มาแทนท่านเดิมแล้วเดิมเนี่ยท่านเป็นรองเลขาธิการสกอวันนั้นได้มีโอกาสไปรับฟังนโยบายเราจะมีอยู่โครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติชื่อจะยาวนะคะแล้วก็ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อๆว่า HERP นะคะก็คือ HERP นะคะคือโครงการนี้จะเป็นโครงการที่พัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้ก็มีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอยู่9แห่งมีมหาวิทยาลัยที่กำลังจะอัพขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเฟส2ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อยู่อีกประมาณ20แห่งแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะคะก็จะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ41แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน1แห่งนะคะเป็นประมาณ50แห่งเขาได้มีการแยกคือท่านกำจรบอกว่าถ้าท่านยังอยู่ตรงนี้เนี่ยขณะนี้คือเริ่มดำเนินการแล้วเราจะมหาวิทยาลัยคือประเทศไทยจะแบ่งมหาวิทยาลัยวิจัยออกมาเป็น2ประเภทก็คือมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแบบเดิมโดยใช้แรงกิ้งของโลกแล้วก็ใช้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหลักนะคะแล้วนับ citation แล้วก็นับในเรื่องของอื่นๆนะคะที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะคะตัวนี้ก็คือ9บวกกับ20นะคะ
ส่วนที่เหลือก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวันจะสร้างขึ้นมาอีกชาแนลนึงเรียกว่ามหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคมนะคะโดยที่มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคมเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าท่านจะไปต่อรองกับเวอร์แรงกิ้งยังไงนะคะแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากก็คือจะให้ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการนับนอกเหนือจากเรื่องของบทความเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ให้ข้อเสนอแนะว่าใน50แห่งนี้นะเป็นเรื่องที่สอให้การสนับสนุนอย่างมากถ้าเราสังเกตก็คือว่าในโครงการเฮิร์บที่ให้งบประมาณมาเนี่ยในช่วงหลังๆคือ2ปีผ่านมาแล้วเราจะพบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับงบประมาณมากกว่ามหาวิทยาลัยวิจัยที่ไม่ได้เข้าไปสู่ในเฟสที่1ก็คือไม่ว่าจะเป็นศิลปากรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังได้รับน้อยกว่าเราเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสปอ.พยายามที่จะอัพให้มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเนี่ยสามารถที่จะแสดงศักยภาพว่าผลงานวิจัยไม่เฉพาะจะต้องไปตีพิมพ์อย่างเดียวแต่ผลงานวิจัยของเราเนี่ยจะยังประโยชน์ในเชิงสังคมแล้วก็ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะจึงเกิดในเรื่องของกปอ.ขึ้นมาสอดรับกันก็คือผลงานในลักษณะอื่นที่เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมใครที่อยู่ในสายวิชาการก็น่าจะทราบตรงนี้ว่ากปอ.ได้มีการปรับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานะคะขณะนี้ฉบับที่11กำลังจะออกมาซึ่งก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าในบทความที่เกิดจากผลงานบริการวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เป็นเชิงวิชาชีพเนี่ยจะสามารถที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ด้วยนะคะกำลังคุยในเรื่อง peer review อยู่เพราะฉะนั้นตอบคำถามตรงนี้ว่ามีโอกาสแน่นอนค่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจกับในเรื่องของภาวะทางบ้านเมืองด้วยว่าการเมืองเปลี่ยนไปนโยบายของประเทศก็เปลี่ยนทุกที่จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นประเทศชาติหรือเป็นโลกนะคะถ้าผู้นำเปลี่ยนนะคะอย่างโลกเปลี่ยนเจ้าโลกมาเป็นจีนแล้วก็จะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเป็นต้นแต่รับปากว่าน่าจะได้เห็นอยู่ค่ะในช่วงของคุณแต่ช่วงของพี่อาจจะไม่เหลือนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณอายุราชการแล้วก็จะขอฝากน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเผยแพร่ผลงานวิจัยเนี่ยถ้าเราดูในสมส.ในอันใหม่นะคะเราจะไม่เจอแล้วในเรื่องของผลงานเผยแพร่ที่เป็นเลขของคะแนนแต่มันจะถูกอัพอยู่ในเรื่องของระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยในทางสร้างสรรค์ซึ่งก็เป็นคำตอบว่าหมายอะไรยังคงต้องดำเนินการต่อไป